วัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะนี่พามาดูรถตีดินครับ2คันนะฮะอันนี้เป็นส้มระแวงนะครับเลี่ยมๆเลยนะฮะเพิ่งไปบิ้วกันมาใหม่ฮะรถของเสียเบียร์กับเสียวัดนะครับคันท่อคู่คันนี้จะเป็นของเสียเบียร์เสียวัดนะครับคันนู้นไกลๆจะเป็นของเสียเบียร์ฮะรถตีดินบางกะเปี้ยวครับผมโมคู่นะฮะคันนี้เป็นเครื่องรหัสยีโน่ครับรหัส F7 นะฮะ8ตูดครับผมประมาณ300กว่าแรงม้านะฮะเป็นตัวเดินทาง12นะครับเนียนๆนะฮะนี่เป็นของเสียเบียร์นะฮะเครื่อง V8 เหมือนกันนะครับ Nino V8 ฮะ F7 ครับผมของเสียเบียร์จะเป็นตัวเดินของ200นะครับคันนี้ก็ใหม่เช่นกันนะฮะบิ้วมาใหม่ๆครับผมซึ้งๆเลยฮะลงนานี้นาแรกอันนี้เป็นส้มหลอนนะฮะไม่ใช่เอ้ยส้มระแวงนะฮะของคันนี้ใช้เป็นไบแท็กไอ้นี่นะท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนคล้ายๆไบแท็กมาโคอะเห็นเขาว่ามันเป็นไบแท็กใหญ่แล้วมันตัดแบ่งครึ่งนะเขาบอกสกุยโหลดดีกันนะครับนี่เขามาช่วยนะฮะมาช่วยเสียแม็กนะครับใครสนใจรถตีดินหรือว่าคิวที่อื่นเต็มก็ติดต่อเขาไม่ได้นะฮะเสียเบียร์ฮะผมทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับการเนียนๆนะฮะของ16 17 18 19 20 21 22ตอนนั้นเปรี้ยวบ้านสร้างมาตีติดต่อเขาไม่ได้นะฮะเบียร์เบียร์แดดดีมากครับวันนี้เวลาประมาณเกือบ8โมงนะฮะแดดดีจัดนี่เขาเขากำลังไปจุดจากหน้าเครื่องนะครับท้ายเครื่องจะได้ชนกับเกียร์ไปเลยนะฮะThank you.
18ทั้งคู่สะเทือนทุ่งครับผมติดต่อไม่ได้นะฮะเว็บบุ๊กโทรศัพท์คงกินดานะครับนะผมต้มระแวงนะฮะ2,000ลั่นทุ่งครับผม
ตีดินก็ดีอย่างนึงครับไม่เหมือนรถเกี่ยวนะฮะอันนี้จะแดดออกจะฝนตกจะฟ้าร้องตีได้ทั้งวันนะครับแต่ถ้าฟ้าร้องก็ไม่น่าจะไหวนะฮะห้องตัวจัดนะฮะแต่ละคันถึงหัวงานปุ๊บปิดปุ๊บปั๊บเลยฮะThank you.
ักเดียวเท่านั้นนะครับ 2,000 วันนึงนี่น่าจะได้ไม่ต่ำกว่า100ไร่นะฮะรถเกินนะฮะรถตีดินรถตีตั้งแต่เช้าเลยนะครับมันไม่ต้องรอเวลานะฮะรถตีดินคุมนะฮะที่เบียร์เบียร์ชีพของคนนี้ประสบการณ์ซ่อมทองโคกโทน
เอิญฮะลมแรงมากนะฮะเปลี่ยนกระทงมาตีนะครับกระทงนี้เสาเลยฮะอันนี้เจ้าของขับเองเลยนะครับเบียดคนขับฮะฟางค่อนข้างเยอะนะฮะเนียนเนียนเลยนะครับดูฮะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับขอบคุณการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะตีดินหารถไม่ได้กระทักที่เข้าไปนะครับคลอง89 20 22 5บ้านสร้างปานเอพนักเปรี้ยวครับผมครับสวัสดีครับ